สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายเดชาเตือนพูดถึงแม่เตรียมรับหมายศาลเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาคุณแม่ของแตงโมนิดาและทนายเดชาได้ไปยื่นหนังสือขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภาถอนเรื่องการพิจารณาคำร้องของแตงโมและถอนชื่อของคุณหมอพรทิพย์ออกจากผู้สังเกตการเหตุเพราะนำเรื่องในสำนวนและการพิสูจน์ไปเผยแพร่พร้อมยังมีการพูดถึงการทำงานของตำรวจซึ่งไม่เหมาะสมทนายเดชายังกล่าวถึงกรณีผู้ที่นำเรื่องต่างๆในสำนวนหรือเรื่องของการพิสูจน์ไปพูดโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นหากหลังจากนี้ยังไม่หยุดแล้วนางพนิดาเกิดทนไม่ไหวก็ขอให้เตรียมรับหมายศาลเช่นเดียวกับชาวโซเชียลที่มาพูดถึงนางพนิดาเกินความจำเป็นด้วยแต่ตอนนี้นางพนิดายังเฉยๆแต่ถ้าไม่หยุดก็เตรียมรับหมายศาลเช่นกันท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ